โอ้โหราคาทองคำวันนี้ก็พุ่งขึ้นเรื่อยๆนะคะติดตามไปกับเรื่องของราคาหุ้นเลยทีเดียวใช่ค่ะราคาทองคำเมื่อคืนนี้นะคะดีดตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงทีเดียวลงไปทำต่ำสุดบริเวณ 1,710 เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรอยออลล์แล้วก็หลังจากนั้นก็มีการดีดตัวกลับขึ้นมาที่บริเวณ 1,750 เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรอยออลล์ได้เลยนะคะก็กลับตัวขึ้นมาถึง40เหรียญได้เลยก็เป็นในเรื่องของการที่ทางสหรัฐอเมริกาหรือทางเฟดนะคะทางเบนจามินแกเองนะคะออกมาพูดเกี่ยวกับในเรื่องของทิศทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาว่าถึงแม้ว่าตัวเลขวันศุกร์ที่ผ่านมาจะสวยจะดูดีตัวเลขการจ้างงานเนี่ยลดลงมาอยู่ที่ 8.3% แต่ท่านก็ยังคิดว่าสถานการณ์เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกายังไม่ได้ฟื้นตัวดีอาจจะยังต้องคงต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นตัวแล้วก็ QE 3ก็น่าจะยังมีโอกาสที่จะได้เห็นหลังจากที่พูดจบก็ทำให้ตัวราคาทองคำเนี่ยดีตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงเพราะว่าเหมือนเป็นการยืนยันอีกครั้งนึงว่าเศรษฐกิจของทางสหรัฐอเมริกายังไม่ได้ดีอย่างที่เราเห็นกันในตัวเลขของวันศุกร์นะคะนะคะก็ยังอ่อนแออยู่รวมถึงทำให้ดอลลาร์เองนั้นก็อ่อนค่าลงไปด้วยใช่ค่ะแล้วก็มีอีกข่าวหนึ่งนะคะคุณเฉลิมก็คือเป็นข่าวของทางกรีซเองที่ในตลาดนักลงทุนเองมีความคาดหวังมีเป็นข่าวออกมานะคะว่าคาดว่าน่าจะสรุปในเรื่องของการรับเงินกู้งวดถัดไปสำเร็จก็เลยทำให้ค่าเงินยูโรเนี่ยดีดตัวขึ้นมาด้วยแต่นี้เป็นข่าวที่คาดการณ์เฉยๆนะคะแต่ยังไม่ได้ประกาศออกมาก็จะต้องติดตามและนักลงทุนติดตามอีกครั้งนึงแต่ว่าอย่างกรอบในคืนนี้เนี่ยเรามองว่ายังมีโอกาสในการปรับตัวขึ้นนะคะโดยที่กรอบแนวรับด้านล่างในคืนนี้อยู่ที่ 1,735 เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรอยออลล์ค่ะก็ย่อลงได้นิดหน่อยถ้ามีเออร์เลอร์อาจจะได้เห็นแถวประมาณ 1,730 แต่ว่าด้านบนเนี่ยเรามองอยู่ที่ 1,765 เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรอยออลล์สำหรับในคืนนี้นะคะเชื่อโอ้โหอื้อหือนี่คือราคาทองคำนี่ปรับเพิ่มขึ้นตลอดเวลาแล้วก็ปรับเพิ่มขึ้นจนกลัวว่าจะไปแตะ 1,800อาจจะมีสิทธิ์ได้เห็นภายในเดือนนี้ไหมคะเนี่ยเรามองว่า 1,850 น่าจะได้เห็นในช่วงมีนาคมแต่ว่านะคะตอนนี้เองยังไม่ได้ผ่านแนวใดแนวหนึ่งโดยที่ด้านบนเนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณ 1,780 ถ้าผ่าน 1,780 เนี่ยน่าจะได้เห็นจนถึง 1,850 เลยแต่ถ้ายังไม่ผ่านเนี่ยมีโอกาสย่อตัวลงใหม่ครั้งนึงโดยที่จริงๆแล้วอาทิตย์นี้เราคาดว่าน่าจะได้เห็นอยู่ที่ 1,680 ค่ะเรามองไปในเรื่องของการย่อตัวที่เราคุยกันตั้งแต่วันจันทร์แต่ว่าราคาทองคำเองเมื่อวานก็ย่อลงไปได้แค่ถึง 1,710 เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรอยออลล์แล้วก็มีข่าวของทางสหรัฐประกาศออกมาเลยทำให้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะดูเหมือนว่าช่วงนี้จะมีแต่ปัจจัยบวกที่ส่งผลบวกต่อราคาทองคำอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวใช่ค่ะแต่ก็แนะนำนักลงทุนว่าถ้าเป็นนักลงทุนที่ยังไม่มีทองคำยังไม่แนะนำให้ซื้อนะคะอาจจะให้ชะลอดีนิดนึงเพราะว่าเชื่อว่าก็ยังน่าจะได้เห็นแรงขายทำกำไรออกมาบ้างอาจจะมีโอกาสในการที่ได้ซื้อที่ต้นทุนที่ถูกลงค่ะค่ะสุดท้ายนี้ค่ะราคาประมาณเท่าไหร่คะที่น่าจะเข้าซื้อตอนนี้ณช่วงนี้อยากจะให้ดูตามกรอบก่อนนะคะว่าถ้ายังไม่ทะลุ 1,780 เหรียญเนี่ยเชื่อว่าน่าจะได้เห็นการย่อตัวลงมาแถวประมาณ 1,700 เหรียญนะคะค่ะแต่ว่าถ้าเป็นนักลงทุนระยะสั้นอย่างในช่วงนี้คือลงทุนภายในสัปดาห์หรือว่าภายในวันก็แถวประมาณ 1,730 เนี่ยก็เริ่มซื้อได้แต่ว่าทุกครั้งที่มีการรีบาวด์แนะนำให้ขายทำกำไรนะคะก็ยังอยู่ในกรอบที่ให้มาตามนี้อยู่นะคะค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณทิพาได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้ค่ะคือข่าวสารที่เรา